ใน EP นี้เราจะพาทุกๆคนตามล่าคนโกงและแฮกมหัศจรรย์คนร้ายกลับคืนมาแบบสุดมันฮาโกงมาโกงกลับไม่โกงเอาไอ้กับเรื่องราวอันวุ่นวายของวัยรุ่น FF ซื้อขายรหัสหมวก F สุดแหล่ไอเทมในตำนานชื่อวัยรุ่น FF ต่างหมายปองเฮ้ยมีหมวก F ด้วยโอ้โหปืนอัพปืนอัพตันเหลวเจ็บเต็มเลยปืนอัพแรงลูกสีสั้นด้วยกับกรณีผู้เสียหายที่นำรหัสไปขายแล้วถูกโกงมูลค่า 20,000 บาทแบบทิปๆตัวเนี้ยรับอยู่ 20K ขายได้ 20K 20,000 บาทเลยเหรอวะกับการโกงครั้งนี้นั้นเราจะสามารถจับตัวคนร้ายและนำรหัสกลับคืนมาได้หรือไม่ชัยภูมิอยู่ไม่ไกลนะจากขอนแก่นนะคลิปนี้เราจะทำการโกงรหัสขึ้นจากคนร้ายแบบจะจักกันสดๆโคตรโหดโคตรอันตรายคุยมึงไปแฮกรหัสเข้ามาครับขอโทษครับแล้วยังไงมึงขอโทษแล้วมึงจบเหรอและถ้าวัยรุ่นทุกคนพร้อมแล้วก่อนจะไปดูคลิปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งถ้าทุกคนพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับมึงอย่าวางนะถ้ามึงวางกูตามมึงนะเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วมีแต่เรื่องแต่ละเราทุกมีทุกวันวันนี้มาอีกแล้วทุกคนเป็นเรื่องราวที่มีน้องผู้ชายคนหนึ่งครับทักเข้ามาทั้งข้อความทั้งไลน์ทั้งเฟซบุ๊กล่าสุดส่งข้อความมาบอกด้วยว่าเนี่ยผมจะไปหาพี่ที่ขอนแก่นไม่ได้มากูไปเปิดประตูให้ด้วยที่สำคัญโอ้โหก่อนรับเออาจะมาเออาจะมาน้องๆครับมันไม่ได้มันละลายครับบางคนแม่งหนีออกจากบ้าน